สวัสดีครับก็เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของกลยุทธ์ตลาดหุ้นนะครับประจำวันที่6ธันวาคมนะครับในวันนี้เนี่ยภาพเซนติเมนต์นะครับยังคงอิงในทางบวกนะฮะจากความคืบหน้าการแก้ไขวิกฤตนะครับยูโรโซนนะฮะซึ่งได้แก่การที่ผู้นำฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยได้ตกลงกันนะครับเกี่ยวกับแผนแม่บทในการกำหนดวินัยด้านงบประมาณทั่วยูโรโซนนะครับแล้วก็ธนาคารกลาง6แห่งได้ให้ความร่วมมือนะครับในการเสริมสภาพคล่องนะครับโดยมีการปรับลดต้นทุนวงเงินสวอปดอลลาร์ลงนะครับ 0.5% นะครับตั้งแต่เมื่อวันที่5ธันวาที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยยังคงต้องจับตาข่าวต่างๆได้แก่ในเรื่องของสถานการณ์นะครับตึงเครียดที่เกิดที่เพิ่มขึ้นนะครับระหว่างอิหร่านกับชาติตะวันตกนะฮะซึ่งอาจส่งผลต่อราคาน้ำมันนะครับรวมไปถึงการที่ S&P เนี่ยประกาศจับตาอันดับนะครับความน่าเชื่อถือในเชิงลบนะครับต่อเยอรมนีนะครับฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศยูโรโซนอื่นๆที่อาจนำไปสู่การปรับลดอันดับเครดิตนะครับความน่าเชื่อถือตามมานะครับสำหรับกลยุทธ์นะครับในวันนี้เนี่ยก็แนะนำให้นักลงทุนถือหุ้นต่อในพอร์ตได้นะฮะในขณะที่คอยติดตามนะครับความคืบหน้าข่าวต่างๆโดยเฉพาะจากแถบยูโรโซนนะฮะทั้งนี้ปัจจัยสนับสนุนได้แก่การเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาตินะครับในตลาดหุ้นไทยนะฮะซึ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ซื้อเข้าไปอีก 1,991 ล้านบาทนะครับสำหรับหุ้นในพอร์ตนะครับเราก็ยังคงตัว Z ตัว Tisco ตัว Siri ตัว K-Bank แล้วก็ตัวปตท.นะครับสำหรับหุ้นที่ปรับเข้าก็คือตัว Advance ครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่155บาทนะครับอันนี้ก็จากข่าวที่กสทช.นะครับอนุญาตให้ทดลอง 4G นะครับร่วมกับ TOT ได้นะครับปิดการประชุมนะครับสำหรับในส่วนของกลยุทธ์นะครับ